สวัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับจากทางบ้านถามเข้ามาว่าตัวปลาข้าวสารนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวปลาข้าวสารที่เป็นปลาตัวเล็กๆครับมันจะมีค่าฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตเนี่ยที่ต้องการที่จะคุมในเรื่องของค่าฟอสฟอรัสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทานตัวปลาข้าวสารได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทาง LINE @ก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ